السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็มาสอนอะไรกันเล็กๆน้อยๆวันนึงเนี่ยถ้าพี่น้องได้ความรู้สักเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเรียนรู้สู่การปฏิบัติยึดตัวบทหะดีษไว้พี่น้องจะไม่มีทางหลงตรอกตุฟีกุมอัมรอยอะไรมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะอ์ดีอะบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีพี่น้องจำคำของนบีไว้นบีบอกฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งสองสิ่งนั้นนะถ้าแม้นว่าท่านยึดเอาไปปฏิบัติยึดเอาไว้หลังจากที่รู้ว่านบีพูดแบบนี้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 แล้วไม่มีหะดีษอื่นมาอธิบายแล้วนะสั่งอย่างนี้ไม่มีหะดีษอื่นมายกเว้นหรือว่ามาอธิบายเพิ่มเติมหรืออะไรเนี่ยพี่น้องยึดไว้นบีบอกว่าไงไม่มีหลงไม่ว่าอุลามะคนไหนจะพูดอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นทัศนะคือทัศนะแต่วะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชัดเจนกว่าแล้วก็นบีก็ยืนยันนี่เป็นสูตรตายตัวเลยนะสูตรของนบีก็คือลันตะดิลลูบะดีอะบะดาท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงหลังจากที่ฉันจากไปวันนี้พิสูจน์แล้วว่าในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยอุลามะว่างั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้ก็โอเคกับอุลามะว่าอย่างนั้นเอาว่าไปคุณมีสิทธิ์พูดคุณมีสิทธิ์เสนอความคิดคุณมีสิทธิ์วิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีหะดีษมาอธิบายเพิ่มเติมถ้าไม่มีหะดีษมาที่จะมาผ่อนผันในบางเรื่องถ้าไม่มีหะดีษที่นบีมาบอกว่าอ๋อส่วนเรื่องนี้นะฉันยกเลิกไปแล้วนะถ้าไม่มีตรงนี้นะไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะจบที่นบีพี่น้องปลอดภัยไม่มีวันหลงพี่น้องจำสูตรไว้เพราะทุกวันนี้ที่มีปัญหากันนี่ไงอุลามะนี่แหละอุลามะนี่ที่ซัดกันนัวเนี่ยผมยกตัวอย่างกันเดี๋ยวสักเรื่องนึงไอ้เรื่องเสียงเพลงเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยในขณะที่อุลามะในฝากของซาอุดิอาระเบียส่วนมากต้องใช้คำว่าส่วนมากแหละเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ทั้งหมดไม่ได้ส่วนมากเลยเพราะว่ามีอุลามะในฝากซาอุดิอาระเบียเนี่ยบางคนบอกว่าไปเฮ้ยเพลงเนี่ยสบายมากเลยฮาลานตะตุงตังตะตุงตังฮาลานแต่ในขณะเดียวกันก็มีในฝากของซาอุดิอาระเบียส่วนมากบอกไม่ฮาลานถ้าอุลามะในยุคอดีตรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดเมตตาพวกเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเชคอัลบานีเช็คอะไรต่างๆนานาที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันหมดเลยว่าไอ้พวกเสียงเพลงดนตรีที่ร้องเพลงอะไรต่างๆฮารามแต่ก็ยังมีอุลามะบางคนในซาอุดิอาระเบียบอกเฮ้ยฮาลาลอ้าวเห็นไหมแต่ว่าถ้าไปถามถึงอะไรนะไอ้อุลามะบางคนในฝากอียิปต์อย่างเช่นเช็คยูซุฟอัลกอร์ดอวีบอกไม่เป็นไรเพลงเนี่ยฮาลาลแล้วของเขาบอกว่าเขาหลักฐานที่รอเยียด้วยถูกต้องในขณะที่ฝากซาอุอุลามะบอกเฮ้ยไอ้ที่ฮะเสียงเพลงที่ฮารามเนี่ยหลักฐานเขาก็รอเยอะต่างฝ่ายต่างบอกว่าฉันถูกเห็นไหมพี่น้องพี่น้องเห็นไหมเขายอมกันไหมล่ะอุลามะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมกันหรอกจะมาบอกเขาว่าอะไรนะเขาพี่น้องเอ้ยถ้าเราเจาะลึกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาโต้เลยนะเขาเอ่ยชื่อโต้เลยนะเขารถก็คือตอบโต้อุลามะชื่อนั้นชื่อนั้นในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเขาตอบโต้โดยวิชาการกันเลยเขาไม่ยอมกันเอาละจากอุลามะจะมีปัญหาอะไรกับพี่น้องครับเรานี่จะตามอุลามะใครก็ได้ที่พาเราไปใกล้ชิดกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดที่มีน้ำหนักมากที่สุดเอออย่างนี้ดีกว่าจบเราไม่ต้องถกเถียงกับใครเห็นไหมพี่น้องครับวันนี้คือมาตรฐานก็บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเมื่อคืนเป็นไงล่ะเสียงพุนะโอ้โหยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็เสียงเพลงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเอ้ยไม่ใช่เสียงเพลงเสียงยิงพุกันตอนเที่ยงคืนเป็นไงโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์แหมถ้าเกินพอลามันจามอ่ะเกินตามไปอีกแหมมันก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวขอกาแฟสักตัวโอ้แม่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เริ่มมาแล้วแก่แล้วเดี๋ยวขอสักจวบรอกันก่อนรอกันก่อนอลันอีซูซูอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ชัดเจนมุรอดลุงโรดเพชรบุรีเดี๋ยวทักทายกันนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องหุกกลมคนที่ไปอาบน้ำมายัด
บรรยากาศสบายๆนะเออเดี๋ยวผมบอกก่อนเมื่อวานเนี่ยบางคนก็โทรศัพท์มาถามทำไมอาจารย์ไม่เชิญฉันอ๋อเป็นงานเล็กๆที่เขามาสู่ขอมาก็กะว่ามาคิดบ้าคิดบ้าก็คือมามั่นหมายสู่ขออะไรต่ออะไรพอไปๆมาๆเนี่ยเออเออคนนู้นก็ว่าแต่งไปเลยที่อาจารย์แต่งไปเลยไอเราก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเอายังไงกันดีก็กะว่าเออมาพูดคุยมานัดวันเวลากันเขาบอกว่ามันจะได้ตัดปัญหาไปเพราะเด็กกลับมาจากไคโรเนี่ยใช่ไหมเพิ่งกลับมาจากไคโรได้ไม่กี่วันเอ้าจะเอางั้นเลยเอ้าเอางั้นเสียงส่วนมากว่าไงผู้ปกครองฝ่ายชายโอเคไหมทั้งผมไม่มีปัญหาก็เลยจัดแต่งไปแต่เดี๋ยวก็จะมีงานวลีมะไม่ใหญ่นะก็จะจัดสักย่อมๆ นะไม่ได้จัดใหญ่โตไม่ได้อะไรนะไม่ได้การ์ดเกิดอะไรก็จะโทรศัพท์บอกนะสำหรับคนที่รู้จักมักคุ้นเท่านั้นนะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแต่ถ้าใครจะมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นี่บอกไว้ก่อนเลยนะวันที่11 กุมภา คือผมว่างตอนนั้นเพราะงานผมเยอะเรียงไปจะมีว่างก็ช่วง11กุมภาก็เรียนเชิญนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมงานผมก็ยินดีนะแต่ผมไม่ได้มีการ์ดมีอะไรอะไรนี่บอกไว้ก่อนเลยนะแต่ถ้าทางฝ่ายผู้ชายเขาจะมีการ์ดบอกพี่น้องเขานั่นเรื่องของเขานะแต่ผมนี่ก็คงจะโทรศัพท์บอกพวกนะแล้วก็คนใกล้ชิดสนิทสนมแต่ถ้าใครอยากจะมาอัลฮัมดุลิลลาห์ผมยินดีนะครับมีก็เลี้ยงกันจนหมดแล้วนะหมดแล้วก็นั่งมองหน้ากันแล้วก็คุยกันไม่เป็นไรมันอยู่ที่หัวใจนะมันไม่ได้อยู่ที่ต้องเลี้ยงดีหรูหราไม่ใช่ต้องมีเงินต้องไปไกลๆมันอยู่ที่หัวใจนะเอาแล้วพี่น้องครับ72ท่านแล้วเดี๋ยวเตะชาติรันสตูลชัดเจนไปจวบด้วยสักคนครับอาจารย์เอามาเลยเดี๋ยวจะชงกาแฟเลี้ยงรอสมี่อับดุลลอห์นาเกลือพัทยาอัลลันอีซุสุนี่อะไรเนี่ยอะไรอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์วินัยหวังมานรับฟังอยู่ครับท่านอบูริ ริฟดานผู้ในเกาะยาวคุณผาสุกตนุวงศ์ นี่ก็ผาสุกเนี่ยคุณผาสุกเนี่ยยังไงผมก็ขอดุอาให้ฮัดยาได้หายเจ็บป่วยจากไอ้ไรนะไอ้โรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะขอให้ได้มีอายุยืนๆนะทำอามันอิบาดะห์นะคุณผาสุกธนุวงศ์คุณมุสตอฟาดีก็ให้สลามมาฮูดาอยู่เป็นสุขรับชมอยู่บ้านปากพญาฮ่อนซีอยู่นครนครซีจำรัดว่าไปรอซิมอินดี้แม่รอซิมอินดี้เป็นยังไงสบายดีอิบรอฮีมพูนพ่อศิลป์อยู่บ้านดอนแถวเพชรบุรีตัดใหม่บ้านดอนข้ามฝั่งไปคุณอามินาดาราฉายหยุดจ้าวันจันทร์แล้วก็คุณอาลีหวังอารีเรียนรู้สู่การปฏิบัตินะโอเคครับมันเข้ามากันเรื่อยๆเข้ามากันคุณมานิดอับดุลการีพัทยากลางรับชมคุณฮานอิวิเดนของ8ชัดเจนวริยาวรพงษ์ชัดเจนค่ะจำไว้นะเมื่อวานไม่มาจำไว้ให้คุณอ้อยกระเซาเย้าแย่รู้ว่าไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆนะคุณคลิฟแฮงเกอร์เกาะลิบงชัดเจนฮูดาอยู่เป็นสุขส่งรูปหัวใจมาสุไลมานเกตประสิทธิ์ตราดชัดเจนนทากรอารีภาพเสียงชัดเจนมัดเด็กสร้างบ้านมุอาดมัสยิดอันพุทธกรจะเชิงเซาชัดเจนครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเอาละพี่น้องครับ69คนเรามาพูดถึงหุกกลมของคนที่ไปอาบน้ำมายัดอย่างนี้พี่น้องครับเรื่องการอาบน้ำคนตายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านนี่ไม่มีสิทธิ์แตะเลยนะไม่ได้ถ้ามีคนตายเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะฮัลโหลหรือไปตามโต๊ะครูผู้รู้มาอาบก็คือชาวบ้านไม่มีความรู้พอชาวบ้านไม่มีความรู้เนี่ยไม่รู้อาบยังไงอะไรจะไปรู้เหรอใช่ไหมก็ไปเอาโต๊ะครูมานะก็อย่างว่าแหละเขาก็ให้เกียรติโต๊ะครูนะเราก็ต้องยอมรับในสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้กลัวว่าจะอาบเดี๋ยวไม่ซ้อคนตายอะไรต่างๆนะพอเอามาอาบเสร็จแล้วเนี่ยก็มีทั้งให้ซองมีทั้งไม่ให้ซองอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ทำว่ากันไปนะไปเอาเข้ามาเนี่ยค่ารถค่าเรือบางทีค่าน้ำมันก็ช่วยกันไปอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่กำลังจะบอกว่าแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องครับเรานี่เรียนรู้ซุนนะห์กันเยอะเรียนรู้ซุนนะห์กันเยอะเรารู้วิธีว่าโอ้ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยสั่งใช้อะไรทําแบบไหนพอไปมาๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยการกระทําของท่านนบีมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดชาวบ้านก็อาบได้นะผมยกตัวอย่างเนี่ย
อย่างเช่นท่านหญิงไซนับที่เสียชีวิตเนี่ยลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีนี่มีชีวิตอยู่ลูกสาวตายนี่เห็นไหมนบีเนี่ยไม่ได้ให้ใครเลยให้พวกญาติญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านช่วยกันอาบน้ำให้กับลูกสาวตัวเองและนบีก็คอยกำกับเข้าใจยังเดี๋ยวซึ่งอินชาอัลเลาะห์ต่อไปผมจะพูดประเด็นถึงเรื่องของการอาบน้ำละหมาดให้กับมัยยัตเนี่ยมันเป็นยังไงแต่วันนี้อย่าพึ่งนะครับเอาทีละเรื่องพอวันนี้เอาเรื่องของคนที่ไปอาบน้ำให้กับคนตายแล้วเนี่ยซุนนะห์ให้เขาทำอะไรบ้างดะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวนี้คนรู้เยอะแล้วรู้วิธีการอาบน้ำอาบแบบไหนอะไรยังไงซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยผมจะไล่สดเรื่องนี้แหละว่าวิธีการอาบน้ำยังไงนบีแล้วเรื่องการอาบน้ำละหมาดให้กับมัยยัตเนี่ยมันมีคำสั่งยังไงแล้วก็อุลามะมองยังไงมีมัดหับไหนบอกมีเป็นซุนนะมัดหับไหนบอกมันไม่ใช่ซุนนะก็เถียงกันยังไงในรายละเอียดซึ่งเราจะเรียนรู้ในครั้งต่อไปแต่อันนี้ฮุกกลมคนที่ไปอาบน้ำมัยยัตก่อนคืออย่างนี้พี่น้องครับเราไปดูคำสั่งใหญ่ๆมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอรอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอสซะลัลมัยยิตะฟัลยักตะซิลวะมันฮะมะละฮูฟัลยะตะวัดดะท่านอบูฮุรอยรอได้บอกว่าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ้างคำนบีแหละว่านบีเนี่ยได้บอกแบบนี้บอกว่าไงมันก็สลันไม่ยิ่งใครก็ตามที่ได้ทำการอาบน้ำให้กับมายัดใครก็ตามที่ไปอาบน้ำมายัดก็ได้เอาผมพยายามจะใช้ภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆที่สุดฟัลยักตะซินคนที่ไปอาบเนี่ยคนที่ไปอาบน้ำให้กับมายัดเนี่ยให้ตัวเองนั้นไปอาบน้ำให้ไปอาบน้ำทั่วตัวแล้วก็นบีบอกต่อไปว่ามันฮามาละหูฟัลยะตะวัดบะและใครก็ตามนะครับที่แบกมายัดช่วยกันแบกมายัดเนี่ยแบกมายัดใช่ไหมฟัลยะตะวัดบะให้เขาไปอาบน้ำละหมาดอ้าวมันมีสองอย่างนะตัวบทหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดอัตติรมิดีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดท่านอบูรอยรอบอกว่าท่านนบีกล่าวว่าใครก็ตามที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัตตัวเขาเนี่ยที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัตเนี่ยตัวเขาเนี่ยให้ไปอาบน้ำให้ไปอาบน้ำทั่วร่างกายซะเดี๋ยวค่อยว่ากันทั่วร่างกายยังไงอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องอาบน้ำแล้วให้ไปอาบน้ำจงไปอาบน้ำนบีใช้คำว่าจงไปอาบน้ำนะและก็ใครก็ตามที่ได้แบกมัยยัตยกมัยยัตอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนบีบอกให้ไปอาบน้ำละหมาดจงไปอาบน้ำละหมาดปั้นยะตะวัดบะเป็นคำสั่งใช้เฟียรุ่นอัมเป็นคำสั่งใช้เลยเฟียรุ่นอัมก็คือจงอาบน้ำละหมาดเอาละพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะท่านอิหม่ามอะห์มัดเช็คอิบนุอุซัยมีนและจะเช็คอิบนุบาสอิหม่ามอะห์มัดก็คือมัซฮับอิหม่ามฮัมบลีบอกว่าหะดีษบทนี้มันดออีฟนะอ้าวแล้วดออีฟตรงไหนดออีฟนี่พี่น้องครับไม่ใช่ว่าดออีฟทั้งหมดนะถูกต้องครึ่งนึงดออีฟครึ่งนึงถูกต้องครึ่งนึงยังไงอ่ะคือคำสั่งที่บอกว่าใครก็ตามที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัตฟัลยักตะซินให้ตัวเขานั้นไปอาบน้ำอันเนี้ยซอฮีฮะอันนี้ถูกไม่ได้มีการถกเถียงกันแต่ไอ้สำนวนหลังที่บอกว่าใครก็ตามที่ไปแบกมัยยัตเนี่ยให้เขาไปอาบน้ำละหมาดเช็คบินบาสก็ดีเช็คอิบนุซัยมีนก็ดีอิหม่ามอะห์มัดก็ดีในสายของมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบอกอันเนี้ยไอ้ครึ่งหลังนี่ดออีฟเอาละคือหมายถึงว่าใครก็ตามที่ได้ไปแบกมัยยัตเนี่ยให้เขาอาบน้ำละหมาดอันนี้ดออีฟแต่ใครที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัตอันเนี้ยซอฮีฮะถูกอ้าวพี่น้องครับปัญหามีอยู่แล้วมันมีสายรายงานที่มายืนยันนะที่บอกว่ามันก็สลันไม่จะปัญญักตะสิ้นบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดเนี่ยมันมีอีกหลายสำนวนก็ยืนยันว่าสำนวนที่บอกว่าใครก็ตามที่ไปอาบน้ำมายัดเนี่ยให้เขาต้องอาบน้ำตัวของเขาเองอันนี้มันมีสายรายงานอื่นๆที่เป็นซอฮีฮะสรุปแล้วไอ้ตรงใครที่ไปอาบน้ำให้กับมายัดเนี่ยให้เขาอาบน้ำให้กับตัวเองเนี่ยอันเนี้ยไม่มีถกเถียงแล้วโอเคซอฮีฮะแต่ไอ้ใครที่แบกมายัดเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยอันนี้มันดออีฟเอ้าทำไงกันพี่น้อง
อย่างไรก็ตามในขณะที่เช็คอิบนุตัยมียะห์และเช็คอัลบานีมองว่าเอ้ยหะดีษเนี่ยหะดีษแรกเลยที่ผมยกไปเนี่ยใครก็ตามที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัดตัวเขาต้องอาบน้ำนบีสั่งและใครก็ตามที่แบกมัยยัดตัวเขาต้องไปอาบน้ำละหมาดสำนวนนี้อิบนุตัยมียะห์ก็ดีรอฮิมะฮุลลอฮ์เช็คอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าเอ้ยไม่นะไม่อิบไม่อิบไม่อิบทั้งสำนวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ใครไปอาบน้ำมัยยัดให้อาบน้ำใครไปแบกมัยยัดให้อาบน้ำละหมาดมันซอฮีฮ์ทั้งคู่เอาแล้วพี่น้องครับแล้วนักหะดีษเถียงกันนี่ถามว่าเราเอาไงน่ะเออนักหะดีษนี่เถียงกันนี่เราจะเอายังไงพี่น้องครับจะทำยังไงเออใจเย็นๆนะใจเย็นๆทีนี้เรามาดูก่อนแล้วถ้าเราไม่อาบนี่จะบาปไหมเพราะนบีใช้คำสั่งเฟียรุนอัมท่านจงไปอาบน้ำละหมาดท่านจงไปอาบน้ำให้กับตัวท่านใช้คำว่าจงทำอ่ะแล้วทำไมทำน่ะบาปไหมเอาอย่างนี้ก่อนมันจะอีฟหรือไม่อีฟเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแหละอีกฝ่ายนึงบอกว่าซอฮีฮ์อีกฝ่ายนึงบอกว่าดออีฟนักวิชาการทั้งคู่อิบนุไซมีนเช็คบินบาสบอกดออีฟครึ่งนึงหมายถึงไอ้คืออย่างนี้พี่น้องตัดปัญหาไปเรื่องไอ้การที่ต้องอาบน้ำให้กับตัวเองอ่ะตัดปัญหาไปอันนี้ซอฮีฮ์ไม่ได้มีปัญหาแต่ใครที่แบกมายัดเนี่ยและให้ไปอาบน้ำละหมาดอันนี้ถกเถียงกันว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะอ้าวทีนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วถ้าคนที่ไปอาบน้ำให้กับมายัดเนี่ยแล้วเขาไม่มาอาบน้ำให้กับตัวเองเพราะนบีสั่งให้ไปอาบน้ำแต่เขาไม่อาบมันบาปไหมพี่น้องครับเราจะรู้ได้ยังไงเราดูกันต่อเราก็จะมาดูความเข้าใจของซอฮาบะหรือร่องรอยของซอฮาบะอาซาร์อาซาร์ร่องรอยของซอฮาบะที่มีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรหะดีษนี้นะบันทึกโดยดารุลกุตนีซึ่งอิหม่ามอัลฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานียืนยันว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์มีการรายงานอย่างนี้จากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรนี่ลูกชายของท่านอุมัรบินฆอฏฏอบบอกว่ากุนนานักซิลไมยิตะฟะมินนาไมยักตะซิลวะมินนามัลลายักตะซิลท่านอิบนุอุมัรได้รายงานว่าพวกเราเนี่ยทำการอาบน้ำให้กับมัยยัดพวกเรานี่ทำการอาบน้ำให้กับมัยยัดและพวกเราเนี่ยนะบางคนก็กลับไปอาบน้ำให้กับตัวเองและบางคนก็ไม่ได้อาบน้ำให้กับตัวเองสรุปว่าซอฮาบะก็เข้าใจว่าใครจะอาบก็ได้ใครไม่อาบหมายถึงคนที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัดนะเวลาเขากลับมาบ้านเนี่ยจะรอไปละหมาดหรืออะไรกันแต่บางคนอาบน้ำให้กับตัวเองบางคนไม่อาบน้ำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่น้องครับนี่เป็นหะดีษที่มีการปะตวาว่าเราซอฮาบะการอาบน้ำเลยถือว่าเป็นซุนนะห์ถ้าไม่อาบบาปไหมไม่บาปไม่เป็นไรถึงแม้จะเป็นคำสั่งท่านทั้งหลายจงท่านจงอาบน้ำท่านจงอะไรก็แล้วแต่ซอฮาบะก็มีการอธิบายแล้วความเข้าใจของซอฮาบะก็คือว่าบางคนก็อาบแต่บางคนก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเลยเป็นซุนนะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นอิบนุบาสอิบนุอับบาสตัวที่อิบนุอับบาสอิบนุอุมัรท่านหญิงไอชะแล้วก็ท่านฮะซันอัลบัสรีแล้วก็ท่านอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดยุมฮุอุลามะรวมทั้งซอฮาบะอย่างน้อย3คนยืนยันว่าการอาบน้ำของคนที่ไปอาบน้ำให้กับมัยยัดเนี่ยเป็นซุนนะห์ไม่บาปถ้าเกิดว่าตัวเองไปอาบน้ำมัยยัดแล้วมันรีบเร่งว่าบ้านก็อยู่ไกลไม่สะดวกจะอะไรต่ออะไรถามว่าไม่อาบน้ำให้กับตัวเองเนี่ยได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาส่วนเรื่องการอาบน้ำละหมาดพี่น้องครับการอาบน้ำละหมาดเนี่ยใครที่แบกมัยยัดละนะใครที่แบกมัยยัดเนี่ยแล้วจะเอายังไงอาบน้ำละหมาดมันก็หุกกลมเดียวกันแหละนะถ้าใครแบกถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงมองว่าไม่ได้ว่ามันซอฮีฮ์อย่างเช่นเช็คอะไรอัลบานีเช็คอิบนุตัยมียะห์บอกว่าการแบกเนี่ยที่นบีสั่งว่าให้แบกใครก็ตามที่แบกมัยยัดนั่นแหละพอแบกเสร็จเอาไปวางเนี่ยให้ไปอาบน้ำละหมาดเช็คอัลบานีกับเช็คอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุมัลลอฮ์สองคนเนี่ยเขามองว่าหะดีษนี้ซอฮีฮ์นะแต่เช็คบินบาสเช็คดูไซมีนกับบางมัธฮับบอกว่าหะดีษนี้ดออีฟเอาละเรานี่ไม่ใช่นักหะดีษ
นะบ้านเรายิ่งบ้านเรานี่นะผมก็ยังไม่เคยเจอเลยพวกมุฮัดดิซีนที่อัลเลมสามารถเจาะลึกแบบโอ้โหตัดเยอะไอฮะดิษนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอใครอัลเลมแบบนั้นเลยนะนอกจากในโลกอาหรับที่เขาแบบเป็นนักฮะดิษค้นคว้ากันจริงๆแต่ถามว่าผมไม่ได้ว่าไม่มีนะผมยังไม่เคยเจอเอาละแล้วทำยังไงไอ้นี่ว่าดออีฟไอ้นี่บอกซอยเฮียแล้วเรานี่เป็นใครกันล่ะตายเอาอย่างนี้พี่น้องครับถ้าจะใครที่มองว่าเอ๊ะมันซอยเฮียนะมันซอยเฮียพี่น้องก็เวลาอาบไปยกมายัดเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปอาบน้ำละหมาดใช่ป่ะก็ได้เป็นซุนนะห์อาบก็ได้ไม่อาบก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเราไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมไม่อาบอ่ะอ้าวถ้าเขามองหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟไม่สามารถเอาเป็นหลักฐานได้เขาก็ไม่อาบไอ้ที่แบกมายัดโอ้แม่อีฟอีฟฉันไม่เอาเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าคนเขาจะไปอาบน้ำละหมาดเขามองว่าหะดีษนี้โซยะก็เป็นสิทธิ์ของเขานี่นี่พี่น้องครับนี่ไงถึงบอกว่าอย่างเช่นท่านยาบิดเนี่ยเวลาไปอะไรนะแบกมายัดเนี่ยมีรายงานว่าท่านยาบิดเนี่ยก็จะมีการอาบน้ำละหมาดนะก็แล้วแต่แต่ถ้าอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้เราไม่ต้องถกเถียงกันแต่ใครอยากจะได้ซุนนะห์ตรงนี้พออาบน้ำมายัดเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำให้กับตัวเองก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเขาจะไม่อาบก็นี่อ่ะซอฮาบะห์ทำให้ดูเห็นยังฉะนั้นหุกกลมตรงนี้เลยตกมาอยู่ตรงเป็นแค่ซุนนะห์นะครับใครทำก็ดีถ้าใครไม่มีเวลาบังคับก็ได้ไหมก็อย่าไปไอ้นั่นเขาโอเคเขาไม่สะดวกตรงนั้นหรืออะไรนะเขาก็ไม่อาบมันก็เรื่องของเขาถ้าใครทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอุลามะบอกว่าอะไรนะไอ้ที่อันนี้ทัศนะแหละอุลามะบางคนบอกว่าทำไมนบีถึงใช้ให้ไปอาบน้ำหลังจากไปอาบน้ำมายัดทัศนะเริ่มมาแล้วที่นบีใช้เนี่ยเป็นไปได้ว่ามายัดเนี่ยมันสกปรกพี่น้องครับมายิดคนตายเนี่ยนบีพูดไว้ชัดเจนว่ามายิดนั้นไม่ถือว่าเป็นนายิดนะร่างกายที่ไปโดนแขนโดนแก้มโดนตัวโดนอะไรเนี่ยไม่ถือว่าเป็นนายิสนะไม่ถือว่าเป็นนายิสก็นอกจากเวลาเราจะอาบน้ำเรากดหน้าท้องแล้วมันมีอุจจาระหรืออะไรเลือดออกอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงอันนั้นก็คือนายิสแต่ตัวของมายัดเนี่ยพี่น้องจับเป็นนายิสไหมไม่นายิสก็อันนี้ก็เป็นทัศนะว่าหรือมันเป็นนายิสอันนี้ก็ไปตกไปกองก่อนถ้ามันไม่มีหลักฐานแล้วยิ่งไปค้านกับนบีเนี่ยปัดไปเลยปัดทิ้งไปเลยเหมือนกับที่อิหม่ามชะฟีอีบอกขว้างคำพูดของฉันนู่นเลยขว้างไปที่กำแพงเลยนะแต่เราไม่ขว้างเอากองไว้กองไว้ก่อนนี่เราเบาลงงานขนาดแค่กองไว้ก่อนเนี่ยเดือดร้อนกันดิ้นกันเป็นไอ้กระเตาะถูกน้ำร้อนอ่ะดิ้นกันไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้จะเอาอะไรกันสรุปแล้วพี่น้องได้รับความรู้ละนะว่ามันเป็นซุนนะห์ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่ถ้าทำดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ใกล้ชิดซุนนะห์แต่ถ้าไม่ทำบาปไหมก็ไม่ได้บาปอะไรวันนี้พี่น้องครับชัดเจนวันละเรื่องวันละเรื่องนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยวันนี้คนงานก็ยังหยุดอยู่เลยเนี่ยคนงานก็ยังหยุดอยู่ก็วันที่หนึ่งนะก็ว่าไปนะเขาก็พักผ่อนก็พี่น้องก็ได้พักผ่อนเป็นเขาเรียกวันหยุดราชการแล้วก็วันนี้พี่น้องครับถ้าใครว่างนะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยถ้าใครว่างก็นู่นที่อะไรนะไอ้คลอง20มัสยิดอัลฟุตกรอิหม่ามอาลีธรรมะก็ฝากให้ผมได้ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านพี่น้องให้ไปร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับผมจะมีบรรยายให้ความรู้กับบรรดาคณาจารย์อีกหลายท่านเลยหลังละหมาดอิชาก็เรียนเชิญท่านพี่น้องสำหรับใครที่แชร์ผมบอกแล้วนะพี่น้องครับเช้ามานะพี่น้องได้รับความดีเลยและความดีอันเนี้ยนะมันจะไปยันหลุมหมังศพก็คือการแชร์เนี่ยของง่ายๆเลยวันนี้ใครได้เรียนรู้นะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองและอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงวิธีการอะไรนะอาบน้ำมายัดแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ย เรานี่สมควรที่จะอาบน้ำมายัดไม่ต้องไปจ้างเขามาหรอกไม่ต้องไปบอกตกครูหรอกเอาพวกเรานี่แหละแล้วมันมีข้อห้ามมันมีกฎกติกายังไงเดี๋ยวผมจะสอนให้นะบางคนบอกไม่กล้าอาบทำไมกลัวผีเฮ้ยไม่ใช่นะอย่าพี่น้องครับไม่เอาใครที่เป็นคนใกล้ชิดเราเนี่ยสมควรที่เราจะไปอาบให้แต่กฎกติกามันมีว่าใครแหละจะเป็นคนอาบอนุญาตให้ใคร
คนนี้อนุญาตไหมอะไรยังไงมันจะมีกฎกติกาแล้วล้างแบบไหนแล้วต้องอาบน้ำละหมาดหรือไม่ซึ่งเป็นข้อตกเถียงกันบางที่เนี่ยตะตีกันตายพี่น้องโทรมาคุณตู้จานมาเนี่ยมันให้ฉันอาบฉันไม่อาบไอ้นั่นบอกก่อนฉันจะอาบทำไมอ่ะโอ้โหแล้วตัวบทมันยังไงตัวบทมันยังไงมันยังไงที่เถียงกันในเรื่องอาบน้ำละหมาดให้กับคนตายเนี่ยตัวบทมันอยู่ตรงไหนอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เรียนรู้กันนะก็ฝากอีกเรื่องนึงพี่น้องทำซะดะเกาะห์ญาริยะห์นะครับฝากนะแต่ไม่ใช่ไม่ตื้อผมไม่ตื้อแบบพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเขาเรียกว่าอยู่ในดุลพินิจของพี่น้องพร้อมไม่พร้อมสะดวกไม่สะดวกผมไม่เขาเรียกว่าผมไม่ตื้อไม่อะไรอะไรแต่แค่บอกเท่านั้นเองว่าเนี่ยการทำมัสยิดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเริ่มต่อนะครับตัดหัวเสาแล้วก็ทำเขาเรียกตอหม้อฟุตติ้งอะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรฟุตติ้งตอหม้ออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วแต่วันนี้เขาหยุดอีกหนึ่งวันส่วนเงินที่พี่น้องบริจาคมานะครับเท่ากับเป็นอามานะที่ผมต้องรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์พี่น้องครับถ้าใช้ไม่ถูกที่ไฟนรกทั้งนั้นต้องห่วงโอ้ผมคงไม่เอาตัวผมนี่ไปแลกกับเรื่องที่มันไม่ใช่นะผมสู้ขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าบาปก็แค่ถ้าจะมีบาปก็เรื่องอะไรต่ออะไรดีกว่ามาแลกลำตรงนี้ผมไม่เอาพี่น้องโอนมาเท่าไหร่ก็ผมก็ให้ผู้รับเหมาเข้าไปวันหนึ่งวันใดที่สตางค์ไม่มีหมดเลิกละหมาดบ้านใครบ้านมันแต่ถามว่าถ้ามันเสร็จเร็วอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็จะจัดละหมาดนะแล้วผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเขาจะจัดให้มีการละหมาดวันศุกร์แล้วก็ก็เนียดไว้นะถ้าผมพอจะมีทุนมีอะไรหรือใครจะร่วมทุนก็ว่าจะทำอาหารเลี้ยงหลังละหมาดวันศุกร์เพราะว่าเข้าใจว่าคนมาละหมาดบางทีก็หิวแล้วก็แถวนี้ไม่มีร้านค้าร้านอะไรเลยจะไปกินกันที่ไหนก็ว่าจะทำนะแต่ว่ารอให้ละหมาดรอให้มัสยิดเสร็จก่อนนะอินชาอัลลอฮ์เสร็จไม่เสร็จอยู่เนี้ยณที่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์กำลังจะทดสอบท่านว่าเรื่องที่จะบริจาคมันอยู่ข้างหน้าหรือที่ไหนก็ตามที่พี่น้องใช่ว่าตรงเนี้ยฉันจะบริจาคไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่บัยตุลอัรกอมไม่ใช่นะครับผมเปิดกว้างวาเซะเลยเปิดกว้างถ้าพี่น้องเห็นสมควรว่าอยากให้มัสยิดเสร็จเผื่อพี่น้องจะได้มาละหมาดหรืออะไรพี่น้องมีน้อยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีเท่าไหร่รู้ป่ะพี่น้องครับเริ่มวันนี้มี1บาท1บาทอีกแล้วแล้วก็25บาทที่โอนเข้ามาอัลฮัมดุลิลละห์เห็นแล้วเนี่ยผมเห็นตัวเลขผมอัลฮัมดุลิลละห์เลยอัลลอฮ์ก็คงจะไม่ค่อยมีนะวันละบาทเดือนละ30บาทเพราะบางคนนี่ได้รายได้เค้าน้อยเค้าไม่มีรายได้จะเอาที่ไหนมาแต่อยากจะทำบุญไม่เป็นไรพี่น้องครับทำซะดะเกาะห์ญาริยะห์วันหนึ่งมันจะไหลรินท่านตอนนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่วันหนึ่งที่พี่น้องไปอยู่ในอัลัมบรดักพี่น้องจะรู้แล้วว่าอัลลอฮ์มันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วขึ้นมาบอกใครได้ไหมไม่ได้อีกก็จะทดสอบไอ้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะทำไหมมันจะทำไหมเชื่อมั่นในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมพี่น้องครับใครทำใครได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เขารอท่านอยู่นะทำซะดะเกาะห์แทนให้เขาจะมากจะน้อยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะบางคนนี่ไม่ทำเลยนะนู่นรอเดือนบวชอย่างเดียวค่อยทำให้เปาะผมว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่ค่อยมีสตังค์อันนั้นว่าไปนะแต่สำหรับคนที่มีสมควรที่จะทำให้บ่อยๆวันหนึ่งผมท่านจะต้องไปรอการทำซะดะเกาะห์แทนจากลูกหลานวันหนึ่งกันแล้วอาทิตย์หนึ่งกันแล้วเดือนหนึ่งกันแล้วดุอาก็ไม่ขอซะดะเกาะห์ญาริยะห์ก็ไม่ทำเขาลืมเราเลยหามเราจะรู้สึกยังไงอัลลอฮ์ไอ้หวังลูกป๋าอัลลอฮ์ฟาติมาลูกมะลืมป๋ากับมะไปแล้วหรือมันลืมเราเลยที่มันมีชีวิตที่ดีที่เราที่มันอยู่หรูอยู่สบายเราหามาเหนื่อยทำนาใครมาขอซื้อที่ไม่ขายไม่เอาเก็บไว้ให้เด็กกูเก็บไว้ให้หวังไม่เอากลัวลูกลำบากยอมลำบากแต่วันนี้เขาจากไปแล้วนึกสินึกส่งเราเรียนส่งเราอย่างนั้นนี่คือการทำความดีกับพ่อแม่หลังจากที่เขาตายไปแล้วขอดุอาหรือทำซะดะเกาะห์ญาริยะห์ให้กับพวกเขารอเราอยู่นะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำก็
็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วคงได้ติดตามไลฟ์สดแบบนี้ใหม่ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดให้กับคนตายจะเป็นยังไงอาบน้ำละหมาดเวลาจะอาบน้ำให้กับไอ้น่ะมายัดนะจะเป็นยังไงแล้วถ้าใครยังไงอาบยังไงอินชาอัลเลาะห์ค่อยๆเรียนรู้วันละเรื่องไม่ต้องเยอะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์